ผมเชื่อว่าคลิปนี้ถึงแม้จะไม่ใช่คลิปทำคลิปประกอบคอม1คลิปใช้เวลานานกว่าที่คิดผมเชื่อว่าจะยังมีคนดูคลิปผมอยู่และสงสัยว่าการทำคลิปของผมนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและคลิปในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำในช่องมิสเตอร์พีกันครับผมไหนดูสิโอเคชุบเอาละสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับผมพบกับผมแอดพีกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ถ่ายทำของแอดพีกันนะครับจั่วหัวข้อมาง่ายๆเลยเพราะว่าคลิปเบื้องหลังการประกอบคอมพาร์ท2เนี่ยมันยังไม่มานะครับผมยังไม่มีเวลาถ่ายทำผมก็เลยขอคั่นด้วยคลิปนี้แทนแล้วกันอุปกรณ์ถ่ายทำของแอดพีเนี่ยเรียกได้ว่าถูกอัปเกรดขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วสมัยก่อนผมจะใช้เป็นมือถือในการถ่ายทำนะครับแต่ตอนนี้นะผมใช้เป็นกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปอุปกรณ์ก่อนนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวบีแป๊บนึงโอเคและนี่คือกระเป๋ากล้องของนายมิสเตอร์พีนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์อะไรสักอย่างเป็นกระเป๋ารุ่นเก่าหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็นกล้องตัวไหนและนี่คือกล้องที่ผมซื้อมาในราคาประมาณ 10,000 บาทเป็นกล้อง Panasonic Lumix G100 นะครับกล้องที่เปิดตัวมาประมาณปี2020ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีเลยสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะสำหรับเจ้าตัว Panasonic Lumix G100 ตัวนี้ถ่าย 4K เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4K 30 เฟรมและ Full HD เนี่ย 60 เฟรมความละเอียดอยู่ที่20.3 ล้านพิกเซลเซนเซอร์เป็น MOS Micro Four Thirds มีกันสั่นแบบไฮบริด IS 5แกนถ้าใช้คู่กับเลน Lumix G นะครับระบบเสียงโอโซจาก Nokia รับเสียงหน้าหลังและรอบตัวหรือเซอร์ราวที่เรารู้จักกันดีช่องเสียบไมนอก 3.5 อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมซื้อมาเพราะว่าอยากจะติดตั้งไมนอกด้วยไม่ใช่แค่จะใช้ไมจากเจ้าตัวกล้องอย่างเดียวถ้าเกิดไมจากตัวกล้องเรามีปัญหาเนี่ยหน้างานเราจะชิปหายแน่นอนนะครับและที่สำคัญเวลาถ่ายรูปแน่นอนว่ากล้องทุกตัวจะต้องมีสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือแฟลชถ่ายภาพแต่กล้องในงบประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยยากมากนะครับที่แฟลชจะมีคุณภาพซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็คัดมาแล้วว่าแฟลชเขาเนี่ยใช้งานได้จริงและดีมากๆส่วนระบบซอฟต์แวร์ที่ดีๆหน่อยเนี่ยก็จะมีระบบ Wi-Fi ระบบบลูทูธต่อแอปได้สั่งการผ่านแอปได้อันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆเลยสำหรับผมนะเอาไว้แบบอุ่นใจนะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามและอีกซอฟต์แวร์นึงที่ผมชอบเลยก็คือ InSearch Video นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้บ่อยมากในงานถ่ายทำของผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูมาที่ตั้งค่ากันก่อนจากนั้นก็เลือกเป็น20วินาทีในการ insert วิดีโออ่ะผมจะเอาเป็นหลอดซิลิโคนวางไว้นะครับและจากนั้นเราก็ตั้งค่าให้มันเลื่อนจากซ้ายไปขวาโอเคพอเราได้แล้วเราก็กดอัดครับจากนั้นก็รอคือจุดประสงค์ใหญ่ๆเลยที่ผมซื้อกล้องตัวนี้มาก็เพราะไอ้ฟังก์ชันตัวนี้แหละครับเพราะว่าเวลาที่ผม insert วิดีโอเองเนี่ยมือผมไม่ค่อยนิ่งและผมก็พยายามแก้มาหลายรอบมากในการฝึกให้มือนิ่งแต่มันก็ไม่นิ่งให้สักทีนะครับบวกกับที่ผมเนี่ยเป็น perfectionist การที่มีซอฟต์แวร์ insert วิดีโอตัวนี้มาช่วยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบอยากจะเดินไปเช็คแฮนด์กับผู้พัฒนาเหลือเกินคิดได้ยังไงนะครับเอาล่ะวิดีโอที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมานะครับในส่วนของการลิงก์ขึ้นสตรีมหรือการเอากล้องตัวนี้ไปต่อไลฟ์สดมันก็ทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยมีสายไมโคร HDMI to HDMI ต่อไมโคร HDMI ไปที่กล้องแล้วก็ต่อ HDMI ปกติเข้ากล่องการ์ดแคปเจอร์จากนั้นเราก็ไปเช็คในโปรแกรม OBS และแน่นอนครับผมภาพที่ขึ้นมาใช่ตีผมเองแหละโทษทีนะครับเพราะว่าสายมันสั้นไปหน่อยเดี๋ยวจะไปหาสายที่ยาวกว่านี้มาอยู่เอาล่ะการรีวิวกล้องก็ประมาณนี้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันอเนกประสงค์จริงๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเอาไปบล็อกก็คือมันมีกันสั่น IS นะครับก็คือเราถือเดินได้เลยโดยที่ภาพเนี่ยก็จะไม่สั่นมากจนเกินไปนะครับผมมีกันสั่นให้มีอะไรให้ถึงแม้ผมจะไม่ได้เอาไปบล็อกอะไรเยอะแยะนะครับผมมันก็จะมีซอฟต์แวร์อื่นที่ผมเนี่ยได้ใช้งานแน่ๆอย่างเช่นไอ้ฟังก์ชัน insert video เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับผมไม่งั้นไม่ซื้อมานะตัวนี้เอาล่ะเสร็จจากกล้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับและนี่คือไมค์ไวเลสตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้ลองจริงจังหรอกมันอยู่ในขอบเขตของคลิปวิดีโอนี้พอดีนะครับก็เลยหยิบมาด้วยเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นไมค์3 in 1ของออนไลน์มาร์ทอะไรสักอย่างผมไปได้มาในราคา300กว่ามันลดราคาพอดีไปเจอมาอยู่ร้านใหญ่ๆนะครับผมราคาเต็มมัน990บาทนะครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับตัวรับ3 in 1
ไม้กางเขนมาแต่ไกลเลยนะครับผมถ้าเป็นผีนี่คงจะกลัวหน้าดูเลยมีแบบหัวไทซีหัวไลติ้งสำหรับ iPhone แล้วก็ 3.5 สำหรับหัวกล้องนะครับโอ้โหครบคันจริงๆใหญ่เบิ้มๆคือลือด้วยตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนเล็กๆนี่ประมาณนี้นะครับเป็นไมโครโฟนเล็กๆเอาไว้หนีบคอเสื้อตัวนี้นี่ได้แล้วโอ้โหหนีบคู่เลยทีนี้ส่วนตัวนี้ก็เอาไปเสียบกับกล้องนะครับพอเสียบกับกล้องแล้วเนี่ยก็จะบังๆหน่อยนะครับผมมันจะบังขอบๆบนหัวอะไรอย่างงี้สำหรับผมมองว่าไม่ได้บังเยอะนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมไมค์เวนเดย์นะครับเอาล่ะเราพูดไป2อย่างแล้วนะครับผมก็คือกล้องแล้วก็ไมค์แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือขาตั้งกล้องนั่นเองครับคือต้องบอกว่าขาตั้งกล้องของผมเนี่ยอันเก่าเนี่ยมันพังไปนานแล้วนะครับปัจจุบันผมใช้ขาตั้งกล้องของบจก.นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันผมก็ใช้ขาตีนไก่นะครับอันเล็กๆนะไว้ถือกล้องเวลาเราเดินออกไปข้างนอกอะไรเอาไว้ทำบล็อกนะครับผมเอาล่ะอย่างที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟละไฟไลท์สดนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีไฟผมก็จะหน้ามืดไปเลยนี่ดูมืดไหมจริงๆกับมันก็ดูมืดแหละแต่กล้องอ่ะมันดีมากที่ใช้อัดอยู่ตอนนี้เป็น DJI Pocket 3นะมันก็เลยจะแบบโหมดบิวตี้นะครับผมทำให้ภาพเนี่ยมันดูแบบชมพูหน่อยแหละนี่พอเปิดไฟแล้วก็จะลบน้อยออกไปเยอะเลยนะครับเอาล่ะไฟแบ็คกราวผมนะครับก็จะอยู่ที่มุมนู้นเลยเห็นไหมสีม่วงๆหน่อยนะครับไฟแบ็คกราวก็เป็นไฟแบบธรรมดาทั่วไปนะครับที่ปรับระดับความสว่างได้เปลี่ยนสีได้อะไรได้นะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือหัวเสียบของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ AC 220โวลต์นะครับไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่นะไอไฟตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองเอามาใช้นะผมก็จะพยายามปักไว้ใน description ให้นะครับต่อจากไฟแบ็คกราวนะครับก็จะเป็นไฟไลท์สดซึ่งมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับไฟไลท์สดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟแบบปรับระดับความสว่างได้นะครับปรับสีไฟได้ประมาณ3โทนนะครับก็จะมีขาวอบอุ่นแล้วก็กลางๆและที่สำคัญเลยมันเป็นหัว USB นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท350ใช้งานได้ดีเลยนะน่าจะหมดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ถ่ายทำของ LIP ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องไมค์เวเลสขาตั้งกล้องไฟแบ็คกราวแล้วก็ไฟไลท์สดนะครับประมาณ5อย่างนี้รวมมูลค่าอุปกรณ์ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 นิดๆก่อนจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านกันด้วยที่สนับสนุนแอปพีกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนเลยต้องขอบคุณจริงๆเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอของเราในวันนี้นะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆอย่าลืมกดสมัครสมาชิกให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ 8:00 น.แล้วยังไม่ได้นอนนะครับ Ha ha ha.